ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหลายคนก็โฟกัสไปที่เหล่าบรรดาส.ส.ที่เคยออกมาให้ข่าวว่าจับตามงบประมาณแบบใกล้ชิดหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือคุณสิริกัญญาตันสกุลนะครับก็ปรากฏว่าถ้าไปดูเนี่ยโอ้โหหลายคนก็เชียร์นะหมายถึงว่าบทบาทของเธอเองเนี่ยกับการอภิปรายในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยโดนใจเหล่าบรรดาแฟนคลับด้วยแล้วถึงขั้นที่ว่าไปเปรียบเทียบเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นผู้หญิงเหมือนกันใช่ไหมฮะไปเปรียบเทียบกับคุณอุ๊งอิ๊งอ่ะแล้วก็ไปโยงกับผลโพในช่วงที่ออกมาตอนปลายปี66อ่ะว่าคะแนนนิยมของคุณไหมเองเนี่ยแซงหน้าคุณอุ๊งอิ๊งด้วยนะนักการเมืองหญิงที่สุดแห่งปีเออเนี่ยเขาก็เลยบอกว่านี่ท็อปฟอร์มเลยนะเปิดฉากมาอภิปรายเรื่องงบนี่ท็อปฟอร์มมากคุณสิริกัญญาตันสกุลนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าทีมเศรษฐกิจจากทางพรรคก้าวไกลก็ถือว่าเป็นนักการเมืองหญิงที่มีแฟนคลับประชาชนรอติดตามการอภิปรายเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็มองกันว่าคุณสิริกัญญาไม่ทำให้เราบรรดาด้อมส้มประชาชนผิดหวังจากการเปิดฉากชำแหละภาพงบปี67ตั้งข้อสังเกตว่าที่นายกย้ำหลายครั้งหลายโอกาสว่าเศรษฐกิจไทยวิกฤตแล้วเศรษฐกิจวิกฤตนั้นวิกฤตแบบไหนทำไมจัดสรรงบไม่เหมือนกับวิกฤตเพราะงบประมาณบางตัวเนี่ยเหมือนกำลังอยู่ในภาวะแบบไหนการจัดสรรงบประมาณไว้เพื่อตอบสนองวิกฤตอย่างไรแต่กลับกลายเป็นว่าตั้งงบไว้ไม่เพียงพอประมาณการรายได้ผิดพลาดไม่แตะปัญหาโครงสร้างงบประมาณมุ่งแต่จะใช้กลไกนอกงบประมาณในการบริหารประเทศโดยที่ไม่สนใจภาระการคลังไม่สามารถผลักดันนโยบายที่สัญญาไว้กับประชาชนได้คุณหมายสิริกัญญาเองยังชำแหละงบกระตุ้นเศรษฐกิจที่เรียกว่าเป็นเศรษฐกิจทิพย์เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการกู้เงิน 500,000 ล้านจะไปลงกับโครงการ Digital Wallet คือคุณหมายเนี่ยบอกว่ารัฐบาลกำลังฝากความหวังทั้งหมดไว้ที่พรบ.เงินกู้ฉบับนี้เหมือนกับเอาไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียวดังนั้นมีความเสี่ยงสูงมากหากไม่สามารถออกพรบ.เงินกู้ฉบับนี้ได้เท่ากับงบกระตุ้นเศรษฐกิจของเราจะกลายเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจทิพย์อะครับไม่เพียงเท่านั้นเหมือนกับยังด้อยค่าปรามาสพรรคเพื่อไทยด้วยนะหลังจากที่เข้ามาทำงาน 3-4 เดือนร่างพรบ.ฉบับนี้ไม่เห็นอะไรนอกจากเป็นบทพิสูจน์ว่ารัฐบาลไม่สามารถทำงานได้อย่างเป็นมืออาชีพนี่หรือคือรัฐบาลที่สืบทอดชื่อเสียงมาว่าเก่งด้านเศรษฐกิจขึ้นชื่อว่าเรื่องหาเงินได้ใช้เงินเป็นกับผิดพลาดกับการจัดสรรงบประมาณได้มากขนาดนี้ครับและถ้าย้อนไปเนี่ยคุณสิริกัญญาก็ถือว่าโดดเด่นตั้งแต่ตอนหาเสียงเลือกตั้งปีที่แล้วตามเวทีดีเบตหลายเวทีนะครับแล้วต่อมาก้าวไกลกับเพื่อไทยตอนที่หลังเลือกตั้งใหม่ๆเขาจะจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันตอนนั้นน่ะคุณหมายก็ถูกวางตัวเป็นรัฐมนตรีคลังก็เลยมีคนพูดถึงมากขึ้นแล้วก็อย่างที่คุณสัตตกุลบอกถ้าไปดูสวนดุสิตโพเนี่ยนักการเมืองหญิงแห่งปีปรากฏคุณสิริกัญญามาที่1 27.95% คุณอุ๊งอิ๊งอยู่ที่2 24.22% ทั้งที่ปีก่อนหน้าคุณอุ๊งอิ๊งติดอันดับ1นะฮะแล้วต้องลุ้นกันกับพรรคก้าวไกลว่าจะเจออุบัติเหตุทางการเมืองหรือไม่แล้วถ้าเกิดขึ้นเนี่ยก็จับตาคุณสิริกัญญานี่แหละว่าจะขึ้นมานำทัพแทนคุณพิธาคุณชัยธวัฒน์ซึ่งวงในพรรคสีส้มเห็นว่าทราบกันล่วงหน้ากันแล้วว่าคุณหมายสิริกัญญานี่แหละคือผู้นำรุ่น3ฮะใช่ครับแล้วก็ถ้าไปดูผลสำรวจที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นนิดาโพสวนดุสิตโพช่วงปลายปีที่ผ่านมาก็สะท้อนถึงความนิยมของคุณอุ๊งอิ๊งลดลงอย่างมีนัยยะเหมือนกันนะครับแล้วก็เชื่อว่าคนบ้านจันทร์สองล่ารู้ดีถึงสาเหตุที่คะแนนนิยมมันร่วงทั้งตัวคุณอุ๊งอิ๊งแล้วก็พรรคเองการกลับมาของคุณทักษิณเหมือนไฟบังคับที่ทำให้เพื่อไทยต้องเดินไปตามเกมของผู้กุมอำนาจตัวจริงและนี่ก็เป็นต้นตอของความตกต่ำของคะแนนความนิยมนะครับพอขยับมาช่วงปีใหม่เพื่อไทยก็เจอกระแสข่าวกรณีจะดันคุณอุ๊งอิ๊งมาเป็นนายกหรือไม่ก็เป็นรัฐมนตรีทำนองหวังดีแต่ประสงค์ร้ายก็ร้อนถึงมือกระบี่คู่กายนายใหญ่ชั้น14อย่างคุณภูมิธรรมหรือแม้แต่หมอมิ้งเองต้องออกมาชี้แจงนะครับซึ่งก็ชี้แจงไปเรื่องของการประสานเสียงว่าไม่มีการปรับครม.ในช่วงนี้แน่นอนนะครับเพราะว่ารัฐบาลนั้นเพิ่งจะเข้ามาทำงานได้แค่3เดือนเท่านั้น